มีคนเขาอยากคุยกันเยอะแยะมากมายที่สรงที่สี่จริงๆแล้วเนี่ยแมทริกเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ถ้าเกิดในยุคปี2000ยุคมิลเลนเนียลแล้วกัน น้องๆอาจจะไม่รู้ว่ามันมีศาสนาอีกศาสนาหนึ่งก็แมทริกเหมือนกันที่เป็นศาสนาหนึ่งแต่ตอนนี้เขากลับมาทวงบัลลังก์โอเคเราจะไปดูกันแกะกันหน่อยคุยกันหน่อยว่าแมทริก4 Resurrection มันเป็นยังไงมันน่าแปลกใจไหมที่เขาจะมี4หรือแบบแฟนๆเขาไม่โอเคหรือแบบยังไงอะสิกระแสมันคือยังไงวะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเมทริกเนี่ยยุคหนึ่งก็คือมันก็สร้างความตื่นตาตื่นใจคนดูนะกับภาพลักษณ์หนังแอคชั่นไซไฟแบบใหม่ในยุคนั้นนะที่ผสมผสานการต่อสู้แบบเอเชียเข้ากับเรื่องราวไซไฟที่เป็นคอนเซปต์ที่ประหลาดที่แปลกที่มันน่าสนใจแล้วก็เป็นภาพจำหลายอย่างที่คนดูหนังชื่นชอบถามว่าแปลกใจไหมที่มันมีภาค4เหรอคือตั้งแต่ตอนจบภาค3นั่นแหละก็คิดว่าเขาคงคิดจะทำภาคต่อแหละด้วยความที่หนังมันประสบความสำเร็จอ่ะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าหนังมันสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ไปแล้วไหมกึ่งๆอย่างนั้นกึ่งๆว่าสมบูรณ์ต่อยอดยากแล้วล่ะด้วยบทสรุปที่หนังมันทิ้งไว้ด้วยนะการที่คุณสรุปว่ามันสรุปให้นิดนึงแล้วกันว่ามันเหมือนเป็นวนลูปแล้วล่ะการที่ต่อยอดสุดท้ายแล้วมันคือก็คงจะเล่าซ้ำซากกันล่ะคุณจะเล่ายังไงต่อต้องบอกว่ามันก็ใช้เวลาเกือบ20ปีในการที่จะคิดในเรื่องต่อนะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าในเรื่องที่ต่อจะเวิร์กหรือเปล่าตามไปรู้สึกประหลาดใจไหมที่มันมีมาไม่ประหลาดใจแต่อยากรู้มากกว่าว่ามันจะเล่าต่อยังไงมันจะต่อยอดยังไงมันก็เกิดคำถามนี้ตั้งแต่ลองดูภาค2หรือภาค3แล้วล่ะว่าการต่อยอดของเมทริกเนี่ยมันยังกึ่งๆแถนิดหน่อยมันยังไม่ได้ว้าวขนาดที่แบบโอ้โหภาค1มันเซตอัพมาขนาดนี้ภาค2มันขยายความมันมีความตื่นตาตื่นใจมันก็มีความรู้สึกย่ำอยู่กับที่บ้างบางอย่างแต่ด้วยความแปลกตาการที่มันออกมาช่วงนั้นน่ะความตื่นเต้นที่อยากรู้อยากดูต่อมันมีอยู่เยอะมันทำให้หนังนี่ประสบความสำเร็จได้แต่เมื่อเรากลับมานั่งย้อนดูใหม่ทั้ง3ภาคเนี่ยเราจะรู้สึกว่าภาค2ภาค3มันไม่พีคเท่าภาคแรกอ่ะแค่นั้นเองการทิ้งช่วงนานขนาดนี้ความตื่นเต้นในการอยากเห็นอีกรอบนึงถามว่ามีไหมมีสำหรับคนที่ชื่นชอบคนที่เป็นแฟนหนังเรื่องนี้มันก็มีแต่สิ่งที่ตามมาก็คือคุณต่อยอดยังไงการต่อยอดของคุณจะย่ำกับที่หรือเปล่านี่คือความน่ากลัวของการทำภาคต่อหรือเปล่าไปดูเลยไหมอ่ะมาดูตัวอย่างกันหน่อยโอเคทอมัสสาวมาทันที สวยจังเลยอ่ะงานดีไซน์อ่ะยังเจ๋งเหมือนเดิมเออสวยสวยสวยยังรู้สึกสีแบบใช่สีสีอย่างนี้สิกีแลนเทิร์นน่าสนใจนะว่าตัวละครเก่าจะกลับมาเยอะไหมนั่นน่ะสิได้เวลาบินมันจะมีอะไรให้นายค้นหาอีกเลยเนี่ยแต่ลักษณะภาพงานดีไซน์รู้สึกตื่นตานะ This year โอ้โหเว้ยอลังการอยู่นะเออโอ้โหดูมีแปลกความแปลกใหม่ด้วยฉากต่อสู้ด้วยการเหนือมนุษย์ก็ต้องมีเยอะขึ้นเออแม่The Matrix โอเคธันวาเฮ้ยอันนี้เขาหมายถึงบ้านเขาน่าจะข้ามไปทั่วโลกเลยครับถ้าเราไม่มีแล้วเราฆ่าแล้วเราโผล่นะก็โอเคนี่คือตัวอย่างผมรู้สึกว่าอันเดิมอ่ะคือมีความเป็น Matrix กว่าหมายถึงตัวโปรโมทใช่ไหมตัวทีเซอร์ตัวนั้นแหละมีความ Matrix คือไม่ต้องรู้อะไรแล้วก็ดูเป็นแสนๆแบบให้ไปติดต่อเองและกิมมิกที่เราได้เล่นกันผมเชื่อว่าใครที่ติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวคุณจะได้เห็นและได้ลองกินยาเม็ดสีน้ำเงินและเม็ดสีแดงอย่างแน่นอนเพราะว่าเมทริกเนี่ยดันออกการดูทีเซอร์ที่พิเศษหน่อยแล้วกันก็คือพอคุณเข้าไปดูทีเซอร์ของเขาด้วยการกินเม็ดแดงเม็ดน้ำเงินเนี่ยคุณก็จะได้ดูทีเซอร์ที่ไม่ซ้ำกันไม่เหมือนกันอยู่ที่คุณเลือกเม็ดและเวลาไหนด้วยที่คุณเลือกคุณเลือกนาทีนี้กับอีกนาทีนึงมันจะไม่เหมือนกันโอ้โหผมรู้สึกว่ากิมมิกนี้เท่ว่ะโอเคนะถึงแม้ในความซับซ้อนของการเรียบเรียงจริงๆอัลกอริทึมในการให้ทีเซอร์มาแสดงให้เราดูเนี่ย
มันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมันก็แค่เป็นทีเซอร์ที่เป็นซีนมาให้เราดูซึ่งก็สวยดีแต่ผมรู้สึกว่ากิมมิกนี่แหละเข้ากับแมทริกคือเอาจริงๆผมพูดตรงๆนะไม่แน่ใจว่าเราจะรู้อะไรมากไปกว่าซีนเท่ๆหรือเปล่าเนี่ยคือแบบมีทรายอะไรมั้ยมีทรายอะไรมั้ยได้แต่เดาแล้วกันพูดคำนี้เลยนะคือพอดูแล้วมันน่าตื่นเต้นแล้วกันด้วยความที่ส่วนหนึ่งที่เราดูจบเนี่ยภาคเก่าเนี่ยความรู้สึกที่เราเคยรู้สึกว่าเออมันวนบทสรุปมันบอกว่าในเรื่องของเมทริกเนี่ยมันน่าจะจบลงตัวแล้วล่ะในการที่พูดถึงว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับจักรกลเนี่ยจะอยู่ยังไงให้มีความเหลื่อมล้ำน้อยที่สุดอยู่ในสภาวะสันติภาพอะสันติอะด้วยข้อตกลงที่ฝั่งจักรกลทำกับมนุษย์โลกในตอนจบของภาค3เนี่ยมันก็พูดถึงว่าไอ้สันติภาพแบบเนี้ยมันไม่รู้หรอกว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันก็จะมีคนที่บ้าอำนาจคนที่หลงอำนาจเนี่ยต้องการครอบครองมากขึ้นเนี่ยก็จะก่อให้เกิดสงครามขึ้นอีกครั้งตามคอนเซ็ปต์ของหนังเมทริกที่ตัวหนังมันเองมันก็บอกว่าเนโอในเวอร์ชันเก่าเนี่ยก็เป็นเวอร์ชันที่6แล้วนะที่ต่อสู้กับจักรกลมาโดยตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็รอวันที่ว่าความสงบสุขแบบนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนนั่นคือคอนเซปต์ที่มันทิ้งท้ายไว้ซึ่งเรามองว่ามันก็เป็นการจบที่สมบูรณ์มากที่คุณไม่ต้องต่อยอดแล้วล่ะเพราะถ้าคุณต่อยอดปั๊บคุณก็จะเล่าเรื่องซ้ำซากเล่าเรื่องเหมือนเดิมแล้วนี่คือสิ่งที่เราคิดตอนดู3ภาคนั้นจบแต่ทีเนี้ยมันก็ยังมีทิ้งประเด็นไว้หลายอย่างมากที่เหมือนกับว่ามันยังไม่ได้คำตอบชัดเจนหรือสามารถต่อยอดได้อย่างเช่นเรื่องราวของการวิวัฒนาการของตัวละครทั้งของนีโอและเอเจนต์สมิธด้วยนะพลังความสามารถที่มันมีมากกว่าบรรพบุรุษยุคก่อนๆที่มันพูดถึงในหนังว่าเออตัวนีโอเองเนี่ยมันเหมือนเป็นขั้นกว่าเป็นการอัปเกรดแต่ตัวเอเจนต์สมิธเองก็เป็นการอัปเกรดบางอย่างทำให้มันมีพลังมากกว่าเหนือกว่ามากขึ้นเรื่อยๆการที่จะมีเวอร์ชั่นต่อไปแสดงว่ามันต้องเป็นอะไรที่พัฒนาขึ้นต้องเก่งขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เลยเป็นคำถามนิดๆหน่อยๆที่แบบว่าเออถ้ามีมันก็ต้องเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิมแต่ทีนี้พอว่าเราเห็นตัวอย่างเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นที่น่าพูดถึงอย่างเช่นตัวละครเก่าที่กลับมาไม่หมดหรือยังไม่เห็นด้วยซ้ำส่วนหนึ่งนะอย่างมอร์เฟียสเนี่ยก็มีตัวละครใหม่ที่มีลุคเหมือนเดิมไม่ได้ใช้นักแสดงคนเดิมอะไรเงี้ยมันจะเกี่ยวพันกันในเรื่องยังไงหรือโลกเมทริกที่เปลี่ยนสีสันไปแล้วคือถ้าใครจำได้เนี่ยเมทริกเนี่ยในหนังจะมีเน้นอยู่สองสีใช่ไหมล่ะการใช้สีแยกโลกของหนังเนี่ยก็คือเป็นจุดเด่นเหมือนกันสีน้ำเงินคือโลกแห่งความเป็นจริงสีเขียวเนี่ยคือโลกเมทริกแต่ทีเนี้ยเราจะเห็นว่าโลกในหนังภาคเนี้ยในภาคใหม่จะมีสีสันมากขึ้นซึ่งก็สอดคล้องกับตอนจบในหนังภาค3ที่บอกว่าตอนเนี้ยโลกเมทริกเนี่ยมันโดนเปลี่ยนแปลงไปแล้วมนุษย์สามารถมีทางเลือกได้แล้วว่าคุณจะอยู่ในโลกเมทริกหรืออยู่ในโลกจริงก็ได้ mm-hmm. เกิดบาลานซ์เกิดสมดุลขึ้นมานั่นคือคอนเซปต์แล้วมันก็เกิดการผสมผสานสีสันให้มันเกิดขึ้นให้มันดูสวยงามมากขึ้นเป็นโลกที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น mm-hmm. อย่างนึงก็คือเรื่องของการต่อยอดที่พูดง่ายๆว่าในภาค3อ่ะนีโอตายแล้วแล้วจากในตัวอย่างเนี้ยมันก็มีการคาดเดาว่าหรือว่าพวกจักรกลมันเก็บร่างของนีโอไว้ถามว่าเก็บไว้ทำไมประเด็นนี้ไม่น่าสนใจตรงที่ว่าเขามีเดากันไหมเขามีเดากันไหมก็เดากันอยู่นิดหน่อย ด้วยการที่เรามองว่าบทของเมทริกเนี่ยมันทำให้เห็นว่านีโอเนี่ยจากในหนังภาคเก่าเนี่ยมันมีขั้นกว่าพูดง่ายๆว่ามันเก่งกว่าบรรพบุรุษยุคก่อนๆมีความคิดที่แตกต่างด้วยนะวิธีการต่อสู้วิธีการเลือกการเผชิญหน้าปัญหาที่นีโอทำในหนังสามภาคนั้นน่ะมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างจากบรรพบุรุษที่อาร์คิเทคเคยพูดถึงไว้มันทำให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าหนังมันยังยึดคอนเซปต์นี้อยู่หมายถึงว่าการที่จักรกลเนี่ยมันไม่ปล่อยให้นีโอตายซะทีเดียวแล้วเก็บร่างไว้เนี่ยเพราะกลัวว่านีโอจะพัฒนาขึ้นไปอีกแต่ถ้าเขาพูดตรงๆว่ากลับชาติมาเกิดใหม่เดี๋ยวมันจะเทพกว่าเดิมถูกต้องมันจะอัปเกรดขึ้นเป็นรุ่นที่7เนี่ยมันจะแบบโอ้โหอะไรจะสุดยอดขนาดไหนเนี่ยมันก็เลยจักรกลก็เลยกลัวนีโอมากก็เลยต้องเก็บไว้ไม่ให้ไปผุดไปเกิดนะพูดง่ายๆรักษาร่างไว้ถ้าทฤษฎีนี้หมายถึงว่านีโอไม่ตายตอนจบอะก็คือเก็บรักษาในสภาพโคม่าหรืออะไรก็แล้วแต่คือไอ้ทฤษฎีนี้มันเกิดจากการดูตัวอย่างนี่แหละว่า
ทำไมที่เราเห็นว่าในตัวอย่างเนี่ยนีโอจะต้องกินยาสีฟ้าไว้ตลอดเพื่อจะให้นีโอเนี่ยอยู่กับโลกเมทริกตลอดเวลาไม่ฟื้นขึ้นมาไม่ตื่นรู้เหมือนที่ในหนังภาคก่อนแล้วก็ทำให้เกิดการปฏิวัติขึ้นมาเขาก็เลยต้องกดนีโอไว้ให้อยู่ในสภาวะโคม่าให้อยู่ในสภาวะหลงไหลอยู่ในโลกความสุขก็เป็นได้เราจะเห็นไลฟ์สไตล์ของนีโอว่าเหมือนคนรวยเลยนะบ้านหรูมีงานที่เหมือนจะดีทันสมัยไม่รู้งานอะไรด้วยซ้ำไปดีเทลในตัวอย่างมันไม่ได้บอกอะไรมากมายแต่รู้สึกว่าอยู่สบายโดนิโอเนี่ยแล้วก็กินยาสีฟ้าตลอดเวลาปรึกษาหมอก็คือเหมือนกล่อมมาว่าไอ้ที่คุณทำอยู่คุณเห็นในความฝันโน่นนี่นั่นคุณคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อารมณ์นั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกดไว้แต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ความผูกพันที่นิโอมีหรือความคิดความเป็นตัวตนของนิโอมันโผล่ขึ้นมาจนได้อย่างเงี้ยยาพวกนั้นหรือวิธีการควบคุมของระบบของซิสเต็มมันล้มเหลวและนิโอก็ตื่นขึ้นมากลายมาเป็นผู้นำการปฏิวัติครั้งใหม่ก็เป็นได้จริงๆแล้วมันจะเข้าธันวานี่ละใช่ใช่อย่างที่บอกมันมีความตุ้มตุ้มต่อมต่อมมันจะดีไม่ดีใช่ไหมมันมีความ จะสีมันจะเวิร์กหรอวะคือถ้าเกิดว่าอย่างที่เราบอกมันจบด้วยดีพูดง่ายแมทริกมันกลายเป็นตำนานหน้าหนึ่งของโลกภาพยนตร์ไปแล้วอ่ะมันเป็นบูเลตไทม์อ่ะคือแบบคือถ้าคิดถึงป๊อปคัลเจอร์ยุคนึงมันอะไรมันจะขนาดนั้นมันต้อง The Matrix อยู่แล้วมันแบบว่าโอ้โหสแกรี่มูฟวี่ก็เล่นอะไรแบบไปหมดไปทุกวงการคือคือนั่นคือก็คือบทพิสูจน์โอ้โหแม่งขนาดเด็กบางคนไม่เคยดูแต่ทุกคนต้องทำท่าสะพานโค้งแบบอะไร90องศาแบบลบกระสุนน่ะแบบมันเป็น pop culture มากๆอยู่แล้วแล้วก็โอเคทุกคนแฮปปี้กับมันไปแล้วแล้วมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าโอเคเวิร์กจริงๆเหรอถามจริงแบบจะเอากลับมาเนี่ยมันดีแล้วเหรอมันเหมือนขึ้นหิ้งไปแล้วทีนี้บังเอิญว่าถ้าจะให้นึกภาพผมดันไปนึกถึงเวลาตอนที่ Star Wars Force Awakens ออกว่ะเฮ้ยถ้าเกิดมันจะดีแล้วกันในเมื่ออันเดิมที่เราเชิดชูบูชาแล้วเนี่ยมันดีเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้อาจจะออกมาแบบ Star Wars Force Awakens ที่แบบว่าปลุกผีขึ้นมาอีกครั้งนึงอย่าเพิ่งไปนึกถึงแบบเอ้ยมันจะจะเป็นแบบลาสเจไดนั่นแหละท่านกำลังจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าคือโอเคถ้าเกิดสารตั้งต้นมันดีแล้วกันเราก็ไม่น่ามีคำถามอะไรกับมันมากรอปล่อยตัวปล่อยใจแล้วก็เข้าไปในโลกของสีเขียวๆของเขาเนี่ยอยากเข้าไปอีกทีนึงแล้วกันน่าสนใจนะผมว่าหลายๆครั้งมันมีหนังแก้ตัวเยอะมันแบบว่าดาร์กเฟสอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็แก้ตัวแต่โอเคมันผมว่ามันเป็นมุมมองที่เราเกรงแล้วกันเราเกรงกับแบบนี้มาหลายครั้งอย่าง Dark Fate เนี่ยเราเกรงแน่นอนเพราะว่าแบบว่าแฟนๆก็ร้องขออยู่ตลอดเวลาว่ามึงขอเจ๋งๆสักอันขอเจ๋งต่อจาก2ได้ไหม3 4 5อะไรมันไม่เคยดีเลยอะไรเงี้ยแฟนๆก็ด่ากันขลมแล้วก็มันก็เป็นเหมือนก้อนหินที่ทับเขาอยู่มานานหลายปีแล้วการได้ดูมันเกิดจากมุมมองของความแบบกดดันแล้วกันแต่อันเนี้ยเราไปดูแบบไม่ต้องกดดันเลยนะเพราะอันเดิมมันทำได้ดีแล้วแต่ก็โอเคมันก็คิดได้ว่าโอเคเมื่อมันดีมากๆก็กดดันได้เหมือนกันผมอยากนึกถึงตอนเหมือน Force Awakens แล้วกันที่แบบว่าเฮ้ยออกจากโลกมาชายโยกันสิวะอะไรเงี้ยว่ามันก็น่าคิดนะถามว่าคาดหวังไหมก็คาดหวังอยู่แหละแต่ว่ามันเหมือนกับว่าตอนที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ยืดเยื้อไงหนัง1 2 3มันจบภายใน 3-4 ปีนั้นน่ะตั้งแต่ปี99จนถึงปี2003มันจบแค่นั้นมันไม่ยืดเยื้อมันไม่เหมือนกับที่เรารู้สึกกับ Star Wars ที่พอว่าออกเอพิโซด1มาเฮ้ยมันดรอปว่ะของเก่าที่ทำไว้เมื่อ20 30ปีก่อนมันเวิร์กเจ๋งกว่าแล้วมันก็มีอันอื่นที่มันแทรกจนทำให้รู้สึกว่าคุณขยายความอ่ะแต่ว่าไม่ได้ขยายให้ดีขึ้นหรือแม้แต่ Terminator เองก็ตามจักรวาลที่คุณเซตอัพไว้อ่ะมันดีมากแล้วคุณมาต่อยอดได้แย่ๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดความคาดหวังผสมปนเปกันละกันแต่เมทริกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นมันจบไปแล้วพูดตรงๆว่าสมบูรณ์แบบเลยล่ะแล้วก็การกลับมาครั้งนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นการรีบูทกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นการรีเมคหรือกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นการต่อยอดเพราะว่ายังไงมันก็หนีไม่พ้นที่จะต้องรีคอร์คนดูอะว่าจะดึงให้คุณเข้าไปสู่โลกของหนังภาคเก่าได้ยังไงการรักษาแฟนเดิมกับการสร้างฐานแฟนใหม่ที่จะให้เข้าไปสู่โลกเมทริกเนี่ยคุณจะทำยังไงให้ผสมผสานสองเรื่องนี้ได้เหมือนที่ Force Awakens เป็นซึ่งเรารู้สึกได้ว่า Star Wars Force Awakens เนี่ยมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระดับหนึ่งเลยที่แฟนใหม่ก็ไปดูได้เลยไม่ต้องกังวลว่าคุณไม่ได้ดูภาคเก่าแล้วจะไม่เข้าใจ
โอเคทิ้งปมทิ้งปัญหาอะไรบางอย่างไว้ให้ไปหาคำตอบเพิ่มเติมได้จากการไปตามดูทีหลังแต่ตอนดูหนังก็จะไม่ติดขัดหนังก็ไหลลื่นได้นี่คือแฟนใหม่แต่แฟนเก่าดูปั๊บโอ้โหหนังมันรีมายด์ได้โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งก็ทำให้เกิดความสนุกกับคนสองรุ่นได้เมทริกเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าทำได้อย่างนั้นก็ถือว่าเจ๋งแต่ส่วนหนึ่งที่มองอย่างนี้นะว่าคือด้วยวิสัยทัศน์ของผู้กำกับคู่นี้เนี่ยตอนนี้ก็ทำเมทริกเนี่ยเขาก็ถือว่าหัวก้าวหน้ามากงานดีไซน์หรือแม้แต่แนวคิดต่างๆของเขาเนี่ยก็ถือว่าล้ำยุคเกินกว่าในยุคนั้นนะยังมองอย่างนี้เลยนะซึ่งเราดูเองครั้งแรกๆเราก็ไม่ค่อยเข้าใจมันนะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ความฉลาดของผู้กำกับคู่นี้ก็คือคุณไม่ต้องรู้เรื่องทั้งหมดคุณก็สามารถสนุกกับหนังได้มันมีอย่างอื่นมาหลอกล่อคุณมันมีฉากแอคชั่นมันมีงานดีไซน์เท่ๆมันมีแนวความคิดปรัชญาต่างๆมาหลอกล่อให้เราลุ่มหลงไปกับโลกของมันโดยที่เราไม่ได้เข้าใจในเรื่องมันทั้งหมดจนเราต้องดูซ้ำดูหลายรอบพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนนั้นคนนี้เราถึงจะเก็บเนื้อเรื่องกันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆงานดีไซน์ไม่ต้องพูดถึงความตื่นตาตื่นใจที่เห็นในหนังคือแปลกตามากในยุคนั้นปัจจุบันเราดูก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ยังมีบางอย่างที่ยังน่าตื่นเต้นอยู่ถึงเวลาจะผ่านไปจะ20ปีแล้วถ้ามองในมุมนี้นะกับการได้ดูภาค4เนี่ยยังรู้สึกเลยว่าเขาจะต่อยอดอะไรได้อีกเอาอย่างแรกเลยคือฉากแอคชั่นเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่เป็นขั้นกว่าอยู่แล้วล่ะด้วยวิสัยทัศน์ที่เขามีอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเราก็ยังรู้สึกว่าบางอย่างเขาคงจะทำไม่ได้ในยุคนั้นยุคนี้มันอะไรก็ได้แล้วมั้งยุคนี้มันพัฒนาเทคนิคการสร้างไปมากมายมหาศาลแล้วอ่ะดูซิว่าพี่จะปล่อยของอะไรอีกบ้างใช่อะไรที่คุณกักอยู่ยุคนั้นน่ะเรารู้เราดูเราก็ยังรู้สึกนะในฉากแอคชั่นบางอย่างเนี่ยกลับไปย้อนดูเนี่ยมันก็ยังแปลกๆอยู่มันไม่สมบูรณ์แบบอ่ะการผสมผสานในยุคนั้นก็คือการผสมผสานงานสตันเทคนิคงานใช้ลวดสลิงเข้ากับภาพ CG ก็ยังไม่เนียนตาเรารู้ได้เลยว่าลิมิตของการทำหนังของคนยุคนั้นมันน่าจะมีอยู่แหละไอเดียที่พุ่งกับคู่นี้คิดไว้อะมันต้องไกลกว่านี้มากแต่ยังทำไม่ได้พูดตรงๆหลายเรื่องในหนังของเขาจะเป็นอย่างนี้นะถ้าใครได้ดูอย่าง Speed Racer เนี่ยของพุ่งกับคู่นี้เหมือนกันเราก็จะรู้สึกว่าหนังมันล้ำหน้ามากหนังมันคือดูตอนนั้นอาจจะแบบเฮ้ยอะไรวะภาพมันเหมือนแปลกๆไม่ลงตัวบางอย่างแต่ถ้ากลับไปย้อนดูอีกทีคุณจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยเหมือนมันคิดไกลกว่านั้นแต่ทำไม่ได้หรือเปล่าเมทริกก็เป็นตัวอย่างหนึ่งถ้าคุณกลับไปย้อนดูบางอย่างจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเขาน่าจะมีไอเดียเยอะกว่านี้มากแต่ทำไม่ได้รวมถึงไอเดียเรื่องด้านเนื้อเรื่องด้วยนะเพราะโลกของเมทริกเนี่ยที่เขาจินตนาการมันเยอะมากเขายังเล่าไม่หมดแน่นอนเขาแตกแขนงเป็นแอนิเมทริกที่เป็นแอนิเมชันเรื่องสั้นเนี่ยใช่ใช่ซึ่งก็เป็นโลกที่น่าหลงไหลมากคิดว่าแอนิเมทริกเนี่ยน่าจะเป็นไอเดียที่แบบล้นอะไอเดียตกหล่นอะก็เลยรวบรวมขึ้นมาแต่ก็มันมีความสอดคล้องกับในเรื่องหลักนะบางตอนนะ what if อะ what if ประมาณนั้นถ้าคิดว่าเป็นจักรวาลแบบนั้นนะก็น่าสนใจว่าแสดงว่าไอเดียเขายังมีเยอะมากแล้วด้วยการที่เขาไม่โดนบีบให้รีบทำอะถูกไหมเขามีเวลาตกตะกอนเยอะมากคาดหวังว่าการตกตะกอนครั้งนี้ต้องออกมาแบบกลั่นมาอย่างดีแล้วกันอย่างน้อยน่าจะสร้างความประทับใจแหละจริงๆยุคนี้มันเป็นยุคของหนังภาคต่อนะผมทำไว้ในหน้าเพจแบบมันเป็นยุคของหนังภาคต่อชัดๆคือแบบอะไรวะเนี่ยมีแต่หนังภาคต่อภาคต่อภาคต่อหนังซูเปอร์บิ๊กเนมแล้วกันในแต่ละปีเนี่ยแม่เป็นหนังภาคต่อซะทั้งนั้นเลยฉะนั้นนี่ถึงคลาวแมทริกแล้วกันอ่ะก็ไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆแล้วอีกไม่นานแล้วนะอีกอันนึงที่มองว่าน่าสนใจนะก็คือว่าตอนเมทริกภาคแรกเนี่ยมันเปิดโลกของคนดูฝั่งตะวันตกให้รู้จักกับการต่อสู้แล้วกันอีกแบบนึงมันเชื่อมโยงกับตัวคีนูรีฟที่ปัจจุบันเขาภาพจำก็คือจอห์นวิกใช่ไหมล่ะแต่เราก็จะเห็นว่าสไตล์การต่อสู้ในจอห์นวิกก็เป็นอีกแบบนึงความโดดเด่นและการที่เมทริกเคยนำเสนอไว้ในภาคเก่าเนี่ยในต้นฉบับเนี่ยเราเห็นว่าการดีไซน์งานแอคชั่นที่ชัดเจนสโลโมชั่นดูรู้เรื่องอ่ะปัจจุบันมันจะพัฒนาไปในทางไหนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยภาพจำของคนดูยุคใหม่เนี่ยการต่อสู้ต่อร่องรวดเร็วรุนแรงอาจจะใช้เทคนิคการเคลื่อนกล้องที่ลายตาจนมองไม่ทันว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันอาจจะถูกใจคนยุคนี้แต่เมทริกไม่ใช่อย่างนั้นถ้าใครไปนั่งดูย้อนดูได้เลยว่าเมทริกเนี่ยจะเน้นการต่อสู้ที่
ชัดเจนมากโหฉากมันเห็นชัดมากมันอาจจะดูแบบไม่ได้ตื่นเต้นด้วยนะถ้าเทียบกันกับฉากแอคชั่นยุคใหม่ที่แบบโอ้โหรุนแรงรวดเร็วบางเรื่องนี่ดูไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยก็น่าสนใจว่าอ่ะตอนนี้เทคนิคมันพัฒนาไปอีกแล้วอ่ะรวมถึงเทคนิคการทำแอคชั่นแบบนี้ด้วยการสร้างฉากแอคชั่นแบบนี้ด้วยเนี่ยแล้วการผสมผสานแอคชั่นแบบนั้นกับงาน CG ที่ปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่ามันพัฒนาไปไกลมากแล้วหนังมันจะนำเสนออะไรให้เราได้ดูให้เราได้ว้าวบ้างด้วยซ้ำไปอืมเรายังไม่พูดถึงเนื้อเรื่องกันเลยนะพูดตรงๆคือรอไปดูในโรงเลยแล้วกันแล้วก็ธันวานี้ใกล้ละใกล้ละอีกนิดเดียวก็ขอแค่ว่าอย่ามีเซอร์ไพรส์อะไรแล้วกันกับประเทศเรานะครับก็ประมาณนี้ใครสนใจอยากดูก็เดี๋ยวเล่นด็อกหนังเนี่ยมีคุยแน่นอนเดี๋ยวพอถึงไปเข้าเดี๋ยวมีมาแน่นอนฉะนั้นก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆหรือรีแคปหรือเป็นรีวิวหรือรีแอคชั่นเกี่ยวกับพวกภาพยนตร์เนี่ยเรามีให้ดูกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ